สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะกับเกม Seven Knight นะครับไม่ได้อัดนานนะสำหรับเกม Seven Knight นะมันก็มีอัพมาเรื่อยนะครับช่วงนี้มันมีของเยอะมากนะที่ผมต้องอัพนะครับวันนี้นะครับก็มันจะมีอะไรวะมันได้ฟรีหน้ามาฟรีนะเพราะว่ามันฉลอง200ไลค์เอ้ยไม่200 200,000 ไลค์นะครับ 200,000 ไลค์นะครับก็ได้ฟรีหน้ามาฟรีนะฟรีหน้าทำอะไรได้นะฟรีหน้าทำให้คุณสามารถอัพนะครับเพิ่มไปได้นะครับเพิ่มขีดจำกัดนะของตัวสุดนะไปได้นะครับโอเคนะครับโอเคครับก็ลองอัพเสร็จนะแป๊บเดียวนะปึ๊บๆๆๆขึ้นอย่างไวนะครับโอเคเซเว่นไนท์ผมยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะยังเรื่อยๆนะของเรานะครับช่วงนี้สบายๆนะครับเรานะครับเก็บไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เก่งนะเล่นเกมนี้นะแต่เกมนี้ผมก็คิดว่าเซเว่นไนก็ใช้เวลาเล่นเยอะเหมือนกันนะคิดไปคิดมานะครับใช้เวลาเล่นแบบเล่นตลอดเลยนะใบสุ่มอาวุธ6ดาวนะได้ละโอเคอันนี้ได้อะไรมันนี้อ้าวนี่ไงครับวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดนะก็คือตรงนี้เองนะครับที่เราได้นะครับมาคือเจ้าฟีน่านั่นเองนะครับมีอะไรอาวุธ6ดาวไปเรียกได้อะไรดีไหมก็พอได้นะครับพอได้นะครับโอเคสีของเรามาแล้วนะครับ yes sniper นะครับเราโอ้ได้ของมาเยอะนะครับเรียกตัวพิเศษนะครับเราวันนี้ไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่นะได้1ดาวปกตินะครับไม่น่าเกิน3ดาวนะวันนี้2ดาวก็ยังดีเหรอวะกว่า1ดาวถ้า1ดาวผมจะขายเลยนะครับถ้า2ดาวผมจะเก็บไว้นะครับโอเคครับเควสครับเราอันนี้เราเก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะครับอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ดีนะครับอันนี้มีลายนะครับในนี้นะครับเจ้าฟีน่านะครับแต่คนนี้คงจะคล้ายๆไปนะครับฟีน่าของเรานะครับปกติผมก็ถ้าผมเล่นทีมนี้นะผมก็จะเล่นใส่ทีมลงประมาณด่าน 3-5 นะครับยากนะถ้าผมใช้ทีมนี้เล่นเก็บเลเวลนะผมจะลงด่าน 9-4 นะครับตอนนี้นะเพราะ 9-5มันได้แค่1ดาวเองนะครับผมไม่น่าบางทีก็แพ้นะเพราะว่าสู้ไม่ได้นะบางทีนะครับบางทีนะก็ออโต้นะครับสายออโต้นะครับเรานะครับไปดูกิลกันเรานะครับกิลวันนี้มีอะไรนะครับช่วงนี้ผมก็อัพกิลผมนะครับเป็นขั้นเลเวล6แล้วนะครับแล้วเราผมก็อัพสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มทุกอย่างมานะครับกลายเป็นอัตรา EXP 6% ปริมาณทองคำนะครับที่ได้รับ 12%EXP ของอัศวินไม่ต้องรีบหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็เต็มนะเล่นแป๊บเดียวนะครับก็เลยไม่อัพดีกว่านะเปลืองนะครับอัตราได้รับอัศวินเพิ่มขึ้น 6% ได้รับอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 6% นะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราสำหรับปราสาทนะครับข้างในมีอะไรนะครับก็มีรับบัฟได้1,000นะแล้วก็รับบัฟนี้ได้นะครับกำลังป้องกันนะของโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราต้องถ้าเราอัพปราสาทเป็นขั้น2นะครับปราสาทตรงนี้นะเป็นขั้น2เราถึงจะก่อสร้างอย่างอื่นเป็นขั้น2ได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราต้องรอนะครับรอดูนะครับไปดูก่อนนะครับว่าเป็นกิลวอร์ปิดตีหรือเปล่าวันนี้นะเหลืออีก1ชั่วโมงครับปิดตีเลยนะครับตอนนี้แหละน่าใช่ไม่ใช่เว้ยจัดเตรียมตัวเรียบร้อยนะก็เตรียมตีนะครับเราวันนี้ทำอะไรกันนะครับเรานะครับวันนี้ก็คิดว่าจะไปหอไม่สิ้นสุดครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะผมตีไป25ครั้งแล้วไงไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะติดกันเยอะนะแถวนี้นะดูมีใครติดบ้างดูได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคนที่ติดครับก็คือพวกนี้แหละนะครับ Y10Z นะครับมาด้วยกันนะครับเราเพื่อนเรานะครับ น่าจะยากอยู่นะต้องเล่นนี้ไปหลายๆครั้งนะแล้วความอ่อนแอมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมันอ่อนแอสูงเท่าไหร่นะครับเรายิ่งจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไปดูเพื่อนๆผมบน
โอ้มีคนสุดแล้วด้วยโอ้ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ J Focus นะคุณ J Focus นะมาแน่นอนนะครับสุดแล้วนะครับผมจะตามไปนะครับกับนี่นะครับรองหัวหน้ากิลผมนะคนนี้แหละนะครับ102ละผมจะตามไปเรื่อยๆนะครับเทียนิดเทียนหน่อยนะครับโอเคนะครับโอเคเราไปเล่นด่านธรรมดากันนะเผื่อผ่านนะเผื่อผ่านนะครับเพราะช่วงนี้ผมเริ่มเล่นทีมใหม่แล้วนะครับเพราะว่าทีมเก่านี่มันไม่ติดไงถ้าสมมติใช้ตัวอะไรวะเนี่ยนะครับมิงนะครับศัตรูที่เล่นตามด่านหรือว่าเล่นตามหรือมังกรหรือเล่นPVPจะติดนะครับแต่ว่าถ้าตัวเล่นตามด่านกับหอคอยจะไม่ติดท่าพวกนี้เด็ดขาดนะครับแทบไม่ติดเลยนะครับเนี่ยก็ไม่ติดนะครับผมแล้วแบบเซ็งมากนะครับเซ็งมากๆเลยนะครับแต่ก็เหอะนะครับเราต้องซีเรียสมากนะครับเราก็ช่วงนี้ก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับก็เตรียมของไว้นะครับเซอินของเรานะผมจะอัพเซอินตัวอื่นขึ้นมานะครับจะเป็นสีดาวของผมนะครับมี3ตัวนะต้องอัพขึ้นมาผมได้แบล็คโรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สุ่มมาได้นะครับแล้วก็6ดาวนับได้มาอีก2ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นเช่นตัวนี่นับจูพีสนะครับกับตัวเร่นะครับตัวนี้ตัวใหม่ที่เพิ่งได้มาครับก็ไปอัพมาได้จากหีบตามที่มันให้มานะครับเร็วๆนี้เองนะครับโอเคนะครับก็อัพเร็วเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปหาตี้นะครับตีอะไรนะครับตีประจนภัยด่านต่อไปดูสิ 9-7 น่าจะชนะได้นะครับลองดูก่อนนะครับเราไม่ลองไม่รู้เอาเพื่อนมาด้วยนะครับเผื่อเซเว่นไนท์มานะครับเผื่อดีนะครับมาแล้วลุยนะครับโอ้ไม่ต้องใช้นี่เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตัดด้วยนี้แล้วก็นี้นะครับนี่ใส่ไป 2-3,000 นะครับต่างครับหรือเพียง1จอกเท่านั้นนะครับแกมีดีบัฟเลยเหรอไม่เข้าเลย1จอกมันลายไปครับเออโดนตีคือนะ400กว่าโอ้โอ้เยสโอ้เยสโอ้โหฟันเยอะเว้ยครึ่งนึงโอ้โหเกือบตายไซมานชิงโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเพิ่งทำผมได้ไหมเซยินผมนะอ่อนสุดนะโอ้โหหมดสติอยู่ทุกคนเลยนะครับเป็นไรนะเรามีเซเว่นไนท์มาช่วยเซเว่นไนท์จะช่วยอะไรได้หรือเปล่านะต้องรอดูนะอ้าวตายจ้อยนะโดนสะท้อนนะครับขับโอเคใบมันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยอันนี้ท่านี้นะคำรามนะครับโอ้โอ้โดนตีเยอะโดนตีเยอะทำรามแล้วตามด้วยไฟฟ้าช็อตนะซะหน่อยตีมาใช้ท่าหัวท่าดับครับตายแล้วเนี่ยโอ้โหแรงจริงๆนะเสียดายตายแล้วนะครับไฟติดใบนะครับติดใบด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ติดใบนะครับมันเป็นท่าใบของตัวนี่ผมเล่นล้นผมนะครับโอเคไฟฟ้าช็อตไปไม่เคยจะติดเลยนะครับไม่เคยจะติดนะสำคัญมากนะที่ต้องรู้นะไม่เคยจะติดเลยนะครับทานดีบัฟใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเราปืนใหญ่ไปเข้าไหม 3,000 กว่าให้มันตายตัวยังดีวะซีเรียสไม่ซีเรียสโอ้หมื่นเฮ้ยหมื่นหลายตัวมากนะครับโอ้ตายไหมตายไปอีกตัวนะครับโอ้หมื่นขี้หมื่นเลยตอนนี้หมื่นทุกตัวนะครับสู้ได้ไหมเนี่ยหมื่นกับทุกตัวต้องเอาตัวกันหมื่นมาปะแบบนี้นะตัวไหนกันหมื่นตายไหมไม่ตายรับถึกครับโอ้ลุมทำไมตัวลุมตัวข้างหลังผมไม่เข้าใจตัวข้างหน้าจริงมันต้องเป็นตัวป้องกันลุมข้างหลังได้ไงวะโง่มากมากนะมันเป็นตัวตีข้างหลังปะสะท้อนนะครับเรามาจัดการไปแล้วตุ้งตุ้งตุ้งตายไป1ตายไป1แล้วนะตายไป1ก็สบายแล้วโอเคฟันไปตุบ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 ฟันไปใบมันไปทีดิเออตีสะท้อนตายจ้อยนะครับเรียบร้อยนะสบายแบบนี้
ปั๊มเป็นใบนะครับเสร็จเราเป็นใบทำอะไรไม่ได้ละฟันไปทีนอนมันจะมีตัวกันมืนตัวหนึ่งนะครับก็ชื่อตัวซีดนะครับผมจะต้องอัพขึ้นมาใหม่แล้วนะครับที่จริงผมเคยมีแล้วแต่ผมเอาไปอัพข้ามขั้นเข้าไปนะครับก็เลยเสียเลยนะครับผมเคยมีแล้วครั้งหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคที่ผมพูดถึงก็คือตัวซีกนับตัวไหนนะครับสีดาวผมมีสีดาวตอนนี้นะครับไหนวะหายไปไหนวะเฮ้ยอดีมันหายไปไหนสีดาวนะผมว่าผมมีนะกันมึนนะครับเฮ้ยหายแล้วนะครับบ้าจริงๆเป็นไปได้ไงหายแล้วลองเรียงตามดาวสิเผื่อผมยังไม่ได้อัพนะครับ2 3 4 4ดาวเออนี่แหละเอ๊ะผมไม่มีว่ะจำได้ผมมีนะโอ้สงสัยผมพลาดอะไรไปสักอย่างนะหายนะครับงงเลยก็คือตัวนี้นะอัศวินนะผมจะบอกกันมืนได้นะครับก็ไว้ลุยมังกรครับทำไมผมไม่มีวะผมจำได้ผมมีแล้วนะหาครับหานี่นะครับตัวซีตัวนี้นะครับกันมึนนะครับหมดสติแล้ว2เทิร์นนะครับถ้าเป็น6ดาวก็จะกลายเป็น6เทิร์นนั่นเองนะครับสำคัญมากนะในการลุยมังกรนะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็จะหาเก็บๆนะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะท่านผู้ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับผมกฤติศักดิ์นะครับก็อย่าลืมเก็บของกันทุกวันนะครับมันก็มีให้ทุกวันนะครับไอ้พวกเควสอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะพวกที่มันให้ฟรีนะครับโดยพวกอีเวนต์ต่างๆอะไรมันจะให้ฟรีเยอะนะครับโอเคนะครับ and I will see you again in the next video นะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับใน 7 Night นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ